ว่ากันว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ของไทยทรงพบกับสุธิดาธิดาใจมเหสีองค์ที่4เมื่อครั้งทั้งคู่ทำงานให้กับการบินไทยตามรายงานของเดลิเมลในเวลาพบกันนางสาวสุธิดาเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินและสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเป็นนักบินของเครื่องบินโบอิ้งและแอร์บัสสำหรับสายการบินแห่งชาติของประเทศไทยข้อมูลเกี่ยวกับพระราชินีที่เพิ่งทรงผนวดเมื่อครั้งอย่างทรงเป็นสามัญชนนั้นหายากเว้นแต่ว่าพระนางเกิดในปีพุทธศักราช2521ทรงศึกษาที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานครหลังจากได้รับปริญญาด้านการสื่อสารในปีพุทธศักราช2543คุณสุธิดาได้เข้ามาเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของการบินไทยนางสาวสุธิดาและประมุขแห่งราชวงศ์ไทยคนปัจจุบันมักไม่ค่อยถ่ายภาพร่วมกันและสื่อไทยไม่ได้พูดถึงความสัมพันธ์ของทั้งคู่จนกว่าจะมีการประกาศข้อมูลเกี่ยวกับการแต่งงานของทั้งคู่หลังจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชสวรรคตในเดือนตุลาคมพุทธศักราช2559นายวชิราลงกรณ์ได้สืบทอดราชบัลลังก์และแต่งตั้งนางสาวสุธิดาเป็นผู้บัญชาการหน่วยราชองครักษ์ในเดือนธันวาคมปีเดียวกันการเลื่อนตำแหน่งช่วยให้สุธิดาก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งนายพลหลังจากอยู่ในกองทัพเพียง6ปีในเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2560นางสุธิดาซึ่งสวมเครื่องแบบทหารเข้าเฝ้าพร้อมสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรณ์ระหว่างการสวนสนามที่กรุงเทพต่อมาในเดือนพฤษภาคมปีนี้ประมุขแห่งราชวงศ์ไทยได้ประกาศอย่างกระทันหันว่าทั้งคู่อภิเษกสมรสกันและนางสาวสุธิดาได้รับพระราชทานนามว่าสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาวชิราลงกรณ์ณอยุธยา